ธุรกิจกิฟรีนครับเราเชิญท่านมาเป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านคิดเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟรีนท่านมีทัศนคติแบบเจ้าของท่านจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในการดำเนินธุรกิจกิฟรีนไปดูกันต่อครับว่าทั้งสองท่านที่อดีตเคยเป็นผู้ประกอบการนั้นสามารถพลิกชีวิตตัวเองมาประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟรีนได้อย่างไรกับคุณพีระเชษฐ์ศรีพลังและคุณชัชวัฒน์ถวยหานศักดิ์ทวีติดตามชมได้เลยครับคือคนเป็นผู้ประกอบการเนี่ยผมใช้คำว่าดิ้นคือต้องดิ้นสุดฤทธิ์พอสมควรที่พีระเชษฐ์ดิ้นจากกิจการที่1ไปที่2ที่2ไปที่3ท้ายที่สุดมาตกอยู่ที่คำว่าทุนใช่ครับนะครับแล้วกิจการที่4พี่หันเหไปทางไหนฮะมันหมดทุนแล้วฮะครับคราวนี้พอมันหมดทุนแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้ครับความรู้สึกของเตยตอนนั้นก็คือว่ามันก็ถูกการทวงหนี้ของสถาบันที่เราไปซึ่งเป็นทั้งหนี้ จากสถาบันการเงินนี่จากทางการค้าทั้งในระบบทั้งนอกระบบว่างั้นครับอันนี้ก็เริ่มมีนอกระบบด้วยจากแต่ก่อนที่เราก็ไม่เอาก็ต้องเอาเพื่อความอยู่รอดนะฮะก็ต้องมีเริ่มมีการทวงหนี้เกิดขึ้นชีวิตมันก็เริ่มเครียดแล้วฮะตอนนี้ครับตอนนี้เครียดละยาที่เขาบอกยาระงับนู่นอะไรนู่นแวลเลียมใช่ไหมฮะก็เริ่มกินเป็นแล้วฮะเริ่มกินยาเป็นแล้วยาของผู้ประกอบการยาผู้ประกอบการเริ่มหายาคลายเครียดเริ่มเข้าวัดแล้วฮะเริ่มคิดว่าจะต้องมีสติแต่แน่นอนใครก็บอกให้มีสติให้มีสมาธิให้ไปนั่งแต่มันนั่งไม่ได้อะภาระมันอยู่ครับเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะฮะเรามีครอบครัวเมื่อก่อนยังห่วงลูกน้องอยู่ก็ยังมีลูกน้องที่ยังรักเราที่เงินเดือนจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งมันก็ไม่หนีไปไหนก็ยังอยู่กับเราอยู่เราก็มีความรู้สึกดีก็ดีเนาะก็เขาก็รักเราเขาก็เห็นว่าเราทำเต็มที่แล้วเราไม่ได้เราพยายามสู้เต็มที่แล้วสุดท้ายก็คือจบด้วยการปิดทุกกิจการเพราะว่ามันไม่มีจริงๆไม่มีทางออกจริงๆครับได้เขาเรียกประสบการณ์อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของเจ้าของกิจการที่ผ่านมาพี่เจ็บปวดไหมในฐานะเจ้าของแล้ววันหนึ่งพี่ต้องเลิกเนี่ยต้องยอมรับว่าเจ็บนี่เป็นความรู้สึกที่อยากแชร์นะสิ่งที่เรารักที่สุดมันสลายไปกับต่อหน้าเราฮะต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดมากๆผมยอมรับว่าเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดเนี่ยเวลาไปกู้เงินนอกระบบนี่จากเมื่อก่อนที่จะต่อต้านทำงานแบงก์มาก่อนจะต่อต้านเงินนอกระบบแต่สุดท้ายเมื่อถึงตาเราเข้ามาบ้างร้อยละ5ก็ต้องสู้ร้อยละ10ก็ต้องจ่ายเรายังคิดว่าเราจะยื้อมันไว้ได้ร้อยละ20ขอให้มีเถอะยังไงก็ในชีวิตนี้ขอต่อชีวิตเพราะเราคาดหวังว่าต้องมีสักวันที่เราจะลุกขึ้นมายืนได้นี่คือหัวใจของผู้ประกอบการที่รักงานของตัวเองจริงๆครับมันก็เหมือนต้องแสวงหาเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลานะครับถามพี่วิทย์บ้างพอ4ปีเริ่มจะสยายปีกขยายสาขาเพิ่มทุนและไปเจอเหตุการณ์ฟองสบู่แตกปี3839ช่วงนั้นวิกฤตใกล้เคียงกันเลยครับคือพอค่าเงินบาทลอยตัวสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องนำเข้ามามันก็มีปัญหาแล้วราคาของเรามันก็สู้ท้องตลาดไม่ได้นะเพราะว่าเขาเปิด LC ไปเนี่ยของยังลอยอยู่ในทะเลอยู่เลยครับแต่เราต้องเสียดอกเบี้ยไปแล้วเราต้องขาดทุนแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีวิธีการอะไรหนึ่งก็คือต้องขายเลหลังทุกอย่างเพราะผมเป็นซื้อมาขายไปครับผมไม่ได้ไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพราะนั้น เงื่อนไขของผมเนี่ยมันก็คือราคาอย่างเดียวเลยถ้าราคาเราขายได้คือเราอยู่ได้แต่ถ้าราคาสินค้าที่เราสั่งเข้ามาแล้วขายไม่ได้เนี่ยมันต้องเลหลังออกไปให้เร็วที่สุดเพราะสินค้าพวกวัสดุก่อสร้างตอนนั้นเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วครับนั้นปัญหามันก็เกิดตลอดเวลาครับคือเราเงินหมุนไม่ทันคือผมไม่มีทุนเย็นฮะผมก็คือเอาพูดภาษาชาวบ้านคือใช้เงินตัวเองก็หมดแล้วก็กู้แบงค์ด้วยแล้วก็เอาบ้านที่แม่สร้างไว้ก็เอาไปค้ำถูกไหมฮะคือทรัพย์สินที่คุณแม่อุตส่าห์สร้างไว้เราก็ต้องไปเพิ่มหนี้ให้กับตัวเองครับนะแล้วช่วงปี39เป็นวิกฤตที่ถึงว่าสุดๆตรงที่ว่าคุณแม่ก็ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตนะแล้วก็เราก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวตอนนั้นมีครอบครัวแล้วนะครับแต่ด้วยความไม่เข้าใจแล้วเราไม่มีเวลาให้ครอบครัวด้วยข้อที่หนึ่งกับการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างผิดรูปแบบก็ทำให้เราแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยต้องวิ่งตลาดตลอดเวลาวิ่งเปลี่ยนเช็คบ้างขายเช็คบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเป็นคนเซ็นเช็คคล่องมากคือเซ็นไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินเข้าหรือเปล่านะครับ เพราะว่าสุดท้ายก็ต้องพยายามหมุนเงินเราก็มองว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เราสร้างรายได้จากการทำกำไรจากสินค้าหรือเราคิดว่าเราแค่ประคองตัวเองให้ด้วยการแค่หมุนเงินเท่านั้นคือผมไม่มีทางอื่นเลยครับสินค้าที่มีอยู่เครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่ที่คุณแม่เคยสร้างไว้ต้องขายหมด
รถก็ต้องขายสุดท้ายเหลือทรัพย์สินอยู่อย่างเดียวที่บ้านที่คุณแม่ทิ้งไว้ให้ก็ต้องขายก็ต้องประกาศขายนะใช้คำว่าหมดหน้าตักได้ไหมหมดทุกอย่างครับทุกอย่างจากที่มีอยู่ที่มีอยู่ที่เคยมีอยู่ครับคือมันค่อนข้างรวดเร็วนะฮะ3940แค่ประมาณ2ปีเองจากกิจการที่ปูพื้นไว้ประมาณ7ปีครับว่ามันจะรุ่งเรืองมันไปได้ภายในเวลาแค่ไม่เกิน6เดือนครับคุณวิทย์เคยเล่าว่าอยู่ในภาวะซึมเศร้าอยู่พักหนึ่งพักหนึ่งเลยครับค่ะเครียดมากๆไม่อยากทำอะไรต่อคือผมเหมือนก็อยู่บ้านเฉยๆเลยฮะคือใครมาชวนเข้าวัดก็ไม่ไปก็อย่างที่รู้สึกเหมือนอาจารย์นะครับคือคงไม่ได้ช่วยอะไรครับแต่ก็พยายามอยู่บ้านแอบหลบเจ้าหนี้นะครับสมควรแต่ว่าไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่บ้านฟังทั้งสองท่านเล่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเล่าแบบมีรอยยิ้มนะฮะแต่ถ้าย้อนกลับไปในปี3839ตอนเล่าเนี่ยคงไม่ได้นั่งยิ้มได้ขนาดนี้นะครับแต่กำลังจะบอกว่าถ้าผมสรุปทั้งสองท่านเนี่ยติดลบเรียกว่าหลักล้านทีเดียวนะแล้วก็การติดลบในหลักล้านเนี่ยคนจะลุกขึ้นสู้ใหม่เพื่อสร้างอนาคตใหม่มันคงต้องมีประกายความหวังในใจพอสมควรแต่ทั้งสองท่านเลือกที่จะมามองธุรกิจของกิฟเฟอรีนต้องถามพี่วีระเชษฐ์ก่อนฮะผ่านประสบการณ์ลงทุนเป็นหลัก10ล้านมาแล้วธุรกิจกิฟเฟอรีนตอนนั้นเนี่ยเป็นหลักร้อยร้อยบาทถ้าเทียบกับกิจการที่พี่เคยทำมาตลอดชีวิตเนี่ยอะไรเป็นเหตุผลที่พี่ฝากความหวังไว้กับธุรกิจเครือข่ายของกิฟเฟอรีนในวันที่พี่เรียกว่าถึงจุดที่มันเจอทางตันต้องพูดตรงๆเลยคุณหมอฮะเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเลยประมาณนั้นจริงๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยเรามันล้มเหลวไปหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากจะมองอะไรเลยต้องเรียกกันว่าไม่ได้คิดจะมองอะไรเลยนะในชีวิตก็คือซึมเศร้าไปวัดไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้ไปนั่งสมาธิหรอกครับไปขอข้าวพระกินไปหาเพื่อนคุยเพราะว่าพระท่านก็จะคุยด้วยก็ไปนั่งคุยบางทีก็ไปชวนพระเล่นหมากรุกแก้เหงาอะแก้เครียดนะชีวิตคนมันไม่มีทางไปจนสุดท้ายเนี่ยคุณหมอที่ผมไปตรวจเนี่ยนะท่านบอกว่าไม่อยากให้ผมเครียดนะอยากให้หางานทำแต่ตอนนั้นคนมันไม่มีทุนอ่ะผมจะทำอาชีพอะไรอ่ะมันไม่มีอาชีพอะไรให้ผมทำได้โดยไม่ต้องลงทุนไปเป็นลูกจ้างอ่ะเศรษฐกิจตอนนั้นเขามีแต่เอาออกไม่มีใครเขาจ้างแล้วถ้าเขาจ้างค่าแรงที่เขาให้คือคนมันเคยมีเงินเยอะๆเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ใช่ก็คือมันรับไม่ได้อ่ะมันรับไม่ได้แต่สุดท้ายอาชีพที่คุณหมอบอกว่าพี่ทำไปอะไรก็ได้ขอให้อย่าว่างอย่าอยู่เฉยๆอาชีพที่ผมเลือกตอนนั้นก็คือมองอาชีพเดียวฮะที่มันไม่ต้องลงทุนทำงานในห้องแอร์มีรถประจำตำแหน่งขับแท็กซี่ฮะอยู่ในห้องแอร์จริงเพราะว่าในรถมีแอร์ แล้วก็มีรถประจำตำแหน่งด้วยใช่ครับครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ทุนจากเจ้าของกิจการที่ต้องเรียกว่ามีเงินหมุนเวียนนับ10ล้านนะคะตอนนั้นก็ต้องเรียกว่าเห็นใจพี่วีระเชษฐ์จริงๆจากประวัติที่มาแต่ต้องเรียนก่อนนะครับว่ามันเป็นการทำงานที่ฝืนความรู้สึกตัวเองมากเจ็บปวดเขาเรียกได้ว่าบางวันนี้ก็ต้องถ้าพูดแรงๆเขาก็เรียกว่ามันสะท้อนชีวิตของตัวเองพูดง่ายๆว่าบางทีก็จอดรถร้องไห้โดยประมาณนั้นรถติดมากๆมันไม่ไหวจริงๆความรู้สึกมันกดดันตัวเองบางวันนี่ออกตั้งแต่ตีสี่สิบโมงยังไม่มีคนเรียกเลยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพราะออกจากบ้านก็ไม่มีเงินออกจากบ้านขับรถออกจากบ้านรถมันแก๊สเต็มถังออกแล้วแต่ว่าไม่มีเงินปรากฏว่า9โมง10โมงยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเลยความรู้สึกมันทำให้เรานึกถึงตัวเราเองครับคุณหมอว่าเมื่อก่อนเราเคยมีความสุขสบายทำไมเราทำกรรมอะไรไว้เมื่อชาติที่แล้วเยอะเลยถึงต้องมารับกรรมชาตินี้แรงขนาดนี้นี่คือความรู้สึกนะครับแต่ว่าภรรยาก็มาสมัครกิฟเฟอรีนขับบ้านแล้วก็ไปเล่าให้ฟังวันนี้เขามาฟังประชุมที่โรงแรมอินทราคุณนะทำได้ผมก็เถียงรู้ขายตรงคือขายของเจ้าทุนที่ไหนนี่ความรู้สึกผมเถียงถ้าลูกค้าขายได้ก็ขายจริงเขาให้เครดิตไหมไม่แล้วเอาทุนที่ไหนซื้อของไปขายความรู้สึกตอนนั้นก็เลยปิดตัวเองไปหลายเดือนเหมือนกันครับคือไม่สนใจหรอกไม่เอาคือประสบการณ์พี่วีระเชษฐ์เจอแต่ธุรกิจที่ต้องใช้ทุนแล้วก็ต้องลงทุนทั้งนั้นพอมาเจอแม้ว่าเป็นธุรกิจกิฟเฟอรีน
ในหัวยังมีคำว่าเออยังไม่ได้ฟังในหัวก็ยังมีคำว่าทุนอยู่ดียังไม่รู้ไม่รู้ต้องเรียกว่าความเป็นกิฟเฟอรินเพราะว่าปิดไปก่อนเนื่องจากแฟนทำแต่พี่เรสไม่สนใจครับแล้วมาเปิดรับธุรกิจนี้เข้ามาเต็มหัวใจได้ยังไงเพราะสาเหตุอะไรฮะเพราะตอนแรกรู้สึกกังวลเรื่องทุนแต่อะไรคือตัดสินใจว่าฉันจะลุยกับกิฟเฟอรินคือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออันนี้ก็เป็นจุดที่ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือกิฟเฟอรินจะมีเส้นขอบฟ้าวารสารเส้นขอบฟ้าครับผมก็เอามานั่งอ่านเล่มที่1เดือนแรกเดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4ผมอ่านวิธีคิดของคุณหมอคนที่เขียนทุกอย่างแล้วผมก็เอามานั่งคิดตัวเองไปเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมบริษัทนี้มันเติบโตทำไมการค้าเขาดีจังเลยแล้วทำไมแฟนมากรอกหูอัพไลน์คืออาจารย์จันมารีทุนเพราะก็มากรอกหูว่าคุณไม่ต้องลงทุนคุณไม่ต้องลงทุนถ้าคุณอยากรู้แผนก็ลองไปที่โรงแรมอินทราดูสิลองไปฟังคุณหมอดูที่โรงแรมอินทราช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมกำลังใกล้จะเจอวิกฤตอีกรอบนึงคือมีความรู้สึกว่ารายได้จากการขับแท็กซี่มันไม่ใช่ได้มากมายพอที่จะให้เลี้ยงคนในบ้านตั้ง8ชีวิตได้ไงฮะมันลำบากอยู่ก็กำลังคิดว่าจะทำอะไรดีแต่ยอมรับว่ายอมแพ้ไปแล้วนะครับคำว่าทุนในยอมแพ้ไปเรียบร้อยแล้วคือถ้าให้ลงทุนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าแพ้แล้วคือไม่กล้าอีกแล้วกลัวแล้วฮะเป็นหนี้จนกลัวแล้วฮะยอมรับว่ากลัวมากๆมาฟังที่นี่พอหลังจากฟังแผนธุรกิจฟังวิธีคิดของคุณหมอฟังการแชร์ประสบการณ์มีโอกาสได้เดินพูดคุยกับสมาชิกที่โรงแรมอินทราที่เดินตั้งแต่บันไดขึ้นมาเนี่ยถามคนโน้นถามคนนี้ว่าเขาทำงานกันอย่างไรเขาได้จริงหรือเปล่าพอฟังวิธีคิดบวกกับแผนธุรกิจผมกลับบ้านไปก็เลยไปนอนคิดต้องยอมรับว่าวันนั้นไม่ได้ขับแท็กซี่ยังขับแท็กซี่มาจอดที่อินทราเลยนะครับแล้วขับแท็กซี่กลับบ้านปกติไปส่งแฟนกลับบ้านจะออกรถต่อแต่ว่าวันนั้นไม่ออกแล้วนั่งคิดครับคิดทั้งคืนเลยเรื่องกิฟเฟอรินเนี่ยนะใช่ฮะคิดทั้งคืนเลยคิดว่าถ้าเราจะเอาเงินเหมือนเขาเราจะทำอย่างไรแล้วก็ถามตัวเองว่ามันจะทำได้ไหมเนี่ยตอนนั้นความรู้สึกของผมเริ่มมองว่าถ้าคนอื่นเขาทำได้แล้วถ้ามันให้จริงมันก็ต้องมีอะไรดีๆในกิฟเฟอรินนะที่ต้องศึกษาแปลว่ากำแพงเรื่องทุนถูกทุบทลายไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกิฟเฟอรินใช่ครับที่บอกโอ้ทำกิฟเฟอรินขายของก็ต้องใช้ทุนพี่ทุบกำแพงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้หาหนทางอย่างเดียวใช่ฮะเริ่มรู้แล้วอ๋อไม่ต้องลงทุนอ๋อถ้าไม่ลงทุนผมก็เลยมองถ้าไม่ต้องลงทุนลงแต่แรงถ้างั้นผมสู้คิดไว้อย่างนั้นครับสู้ก็เลยหาวิธีการครับก็คงเป็นเหตุที่พี่พีระเชษฐ์คงเป็นคนมีวิธีการวิเคราะห์เพราะขับแท็กซี่ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างที่ตัวเองคิดไอ้คันจะทำธุรกิจมันก็ต้องใช้ทุนแต่พอมาตรงนี้เห็นประสบการณ์ของคนเลยมีความมั่นใจเรียกว่าใจชื้นหรือกำลังใจมันมาใช่ไหมครับใช่ครับคือพี่พีระเชษฐ์เนี่ยจริงๆเนี่ยมาทำงานจริงๆเลยนะคะเต็มที่เนี่ยเมื่อกิฟเฟอรินเปิดได้ประมาณ 4-5 เดือนครับนั้นช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ห้องดาวดวงใหม่เนี่ยจะมีคนมาฟังมากครับใจหมอเองเนี่ยหมอก็พยายามจะบอกเจตนารมณ์ตอนที่เปิดบริษัทเมื่อ17ปีที่แล้วนะคะเพราะถือว่าเรายังเป็นบริษัทที่ยังใหม่นะคะหมอพยายามพูดว่าหมอคิดอะไรทำไมวันนึงชีวิตของหมอเองเนี่ยถึงมีเงินอยู่ในมือ100ล้านแล้วมีโนว์ฮาวคือความรู้ที่เรียกว่าสามารถที่จะเปิดโรงงานที่ผลิตเครื่องสำอางและอาหารได้ทั้งเงินทั้งโนว์ฮาวที่เรามีความรู้ที่เรามีเมื่อมาประกอบกันเนี่ยมันอาจจะสร้างความสุขให้ไม่ใช่แค่ตัวเราแต่มีความสุขที่เกิดขึ้นกับคนหลายร้อยถึงหลายล้านวันนั้นที่เปิดบริษัท 4-5 เดือนแรกที่พี่พีระเชษฐ์มาเนี่ยหมอไม่ได้มองว่าคนจะมาอยู่กับเราเป็นล้านนะคะแต่หมอมองแค่ว่ามากที่สุดเท่าที่เราจะช่วยคนไทยได้เพราะว่าในใจเนี่ยซึมซับกับคำว่าทุนมากนะคะตอนที่กิฟเฟอรินเปิดเนี่ยปีพ.ศ.2539ใกล้ฟองสบู่เนี่ยจะแตกหรือว่าสำหรับทั้งสองท่านเนี่ยมันแตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงที่แย่ๆของประเทศไทยมากๆอ่ะคือช่วง2ปีนั้นพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็น2ปีที่หมอเนี่ยพยายามที่จะดึงคนไทยเนี่ยขึ้นมานะคะว่าให้มีกำลังใจและสิ่งที่เราวางนโยบายเอาไว้เนี่ยก็เพราะว่าในหัวใจเนี่ยอยากให้คนอย่างพี่พีระเชษฐ์อยากให้คนอย่างคุณวิทย์อยากให้คนอย่างคนไทยทุกคนได้รู้ว่าไม่ต้องใช้เงินหรอกนะ
แต่ต้องดึงตัวเองเนี่ยให้ขึ้นมามีหัวใจของความเป็นเจ้าของแล้วสร้างกิจการภายใต้การดูแลจากบริษัทแม่นะคะมันช่วงที่พี่พิเชษมาฟังที่โรงแรมมินทราเนี่ยหมอจะพูดยาวกว่าทุกวันนี้นะคะพูดชั่วโมงครึ่งก็ว่าได้นะคะต้องเรียกว่าพยายามที่จะถ่ายทอดแล้วก็พยายามจะสร้างความเข้าใจเพราะลึกๆเนี่ยหมอคิดว่าหมอเชื่ออะไรอย่างนึงนะอาจารย์เอกจากการที่ยิ่งวันนี้เนี่ยนะคะเดินทางไปรอบโลกเลยนะคะหมอจะบอกเลยว่าฝรั่งไม่ได้เก่งกว่าเราค่ะเพียงแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเขาทำสมบัติไว้ให้เขาเยอะสมบัติเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการล่าอาณานิคมค่ะครับมาจากการล่าอาณานิคมซึ่งเดี๋ยวนี้เขาคืนกันแล้วนะคะเขาคืนประเทศกันแล้วแต่เลยทำให้ลูกหลานเขาเนี่ยร่ำรวยคนไทยเราเนี่ยไม่มีนิสัยลุกลานใครปู่ย่าตายายของเราไม่มีนิสัยไปเอาของใครมาเราก็อยู่ของไปเรื่อยๆมาวันนี้เราก็เป็นเกษตรกรแล้วเราเนี่ยก็อาจจะมีความคิดที่ดีคนไทยเก่งค่ะนะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีหลายๆอย่างที่ดีมากๆฉลาดทีเดียวเลยแล้วหมออยากจะบอกตรงนี้ว่าไม่ได้ยอคนไทยด้วยกันนะคะพูดคุยไปมาหมอไม่เห็นว่าคนอื่นจะฉลาดกว่าคนไทยนะเพียงแต่ว่าเงินค่ะเงินเป็นปัญหาจริงๆของการทำให้คนไทยที่เก่งหลายคนไม่มีสิทธิ์จะสร้างกิจการได้นะคะเพราะฉะนั้นในกิฟฟารีนวันนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าพี่พิเรเชษเนี่ยอยู่ในยุคที่หมอพูดยาวแล้วก็พยายามจะเล่าว่าทำไมหมอถึงคิดว่าถ้าหมอเป็นทุนให้หมอมีสินค้าให้คุณใช้แต่แรงคุณใช้แต่ความเข้าใจเนี่ยทุกคนจะโตได้นะคะแล้วพี่พิเรเชษก็เป็นคนที่รับนะในข้อมูลนั้นเป็นคนต้นๆของกิฟฟารีนค่ะครับมาถามทางพี่วิทย์บ้างนะครับเรียกว่าตอนนั้นเทหมดหน้าตักไม่พอชีวิตติดลบอีกต่างหากพอติดลบไปมากๆเนี่ยเรียกว่ามันไม่ใช่ศูนย์นะชีวิตมันคือติดลบแต่การกลับมาเลือกธุรกิจของกิฟฟารีนอีกครั้งนึงเนี่ยเพื่อจะเหมือนกับเอาใช้คำว่าเอากิฟฟารีนมากู้วิกฤตนะครับพี่วิทย์มองเห็นอะไรในกิฟฟารีนถึงตัดสินใจตอนแรกมองไม่เห็นเลยเพราะว่าเราไม่มีสมาธินะที่จะเข้ามาศึกษาธุรกิจแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอตอนรับไลน์เขาชวนเขาเป็นเพื่อนข้างบ้านนะครับเขาก็บอกว่ากิฟฟารีนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมเคยศึกษาธุรกิจระบบเครือข่ายของบริษัทข้ามชาติก็มีความรู้สึกว่ามันต้องใช้เงินแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจกิฟฟารีนว่ามันไม่ต้องใช้เงินตรงไหนตอนนั้นนะเพราะยังไม่ได้ประชุมเหมือนกันเขาก็ชวนทำนองเดียวกันเลยครับก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือมันนั้นอัปไลน์เขาก็จะมีเทคนิคคือผมยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรอกแต่เขาจะส่งเส้นขอบฟ้ามาให้อ่านสรุปว่าทั้งสองท่านนี่เกิดเพราะเส้นขอบฟ้าเนาะใช่เกิดเพราะเส้นขอบฟ้าจริงๆคือเส้นขอบฟ้าเนี่ยคือบ้านติดกันฮะเอาเขาก็จะเรียกผมเฮียวิทย์ไม่มีอะไรก็อ่านหนังสือดูแล้วกันเราเห็นชอบอ่านหนังสือก็จะส่งเส้นขอบฟ้าเล่มเก่าๆให้ผมก็จะเปิดอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะมองความเคลื่อนไหวขณะนั้นผมกำลังมีปัญหาอยู่กับกิจการของตัวเองแต่ก็ดูว่ากิฟฟารีนก็เป็นธุรกิจที่ดีเขาอัพไลน์ใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือนในการจะชวนให้ผมไปประชุมแค่ครั้งเดียวแล้วเขามีเทคนิคเขาก็จะบอกง่ายๆครับบอกว่าคือถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะไม่สมัครไม่เป็นไรแต่ว่าเห็นว่าเคยมีประสบการณ์กับธุรกิจเครือข่ายมาก่อนลองไปฟังกิฟฟารีนดูเพื่อจะได้มาให้เป็นที่ปรึกษาให้เขาหน่อยด้วยความที่เราเกรงใจเป็นเพื่อนบ้านกันก็ไปผมเขาก็ชวนผมไปประชุมที่ศูนย์ท่าพระวันอาจารย์บริยุทธ์บรรยายผมเห็นอะไรบางอย่างในแผนนะคุณหมอบอกตรงๆเลยว่าคือผมเคยทำอยู่ที่ธุรกิจขายตรงข้ามชาติแล้วผมมีความรู้สึกว่าการทำตัวเลขสูงๆเป็นเรื่องยากแต่ที่กิฟฟารีนเนี่ยตัวเลขไม่สูงแต่ผลตอบแทนสูงตรง 25% ผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้าถ้าเกิดมันได้ 25% เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วเราก็มีต้นทุนบริษัทเป็นต้นทุนให้อยู่แล้วคือเขามีศูนย์ให้การประชุมเขาก็มีให้แล้วทำไมเราไม่ใช้ต้นทุนตรงนี้คิดแค่ตรงถ้าค้าขายได้ 25% กำไรงามจะเห็นได้อย่างนึงนะครับว่าทั้งสองท่านนั้นจากล้มแล้วต้องลุกครับคนเราไม่มีใครล้มตลอดเวลาเมื่อไหร่ลุกขึ้นสู้แน่นอนที่สุดว่าชัยชนะก็จะอยู่ในมือของเราช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ